อันนี้เป็นหินหยกถ้าเป็นหยกพม่านี่สีมันจะเรียบราคามันจะแพงกว่าหยกจีนสีเรียบแบบเนี้ยที่จริงต้นทุนมาเนี่ย500บาทมาขายหลังโควิดนี่ขาย300บาทก็แทบจะไม่ค่อยได้ขายแต่ที่จริงหยกเนี่ยนะสมัยก่อนนั้นอะก่อนโควิดมาสักเมื่อ3-4ปีที่แล้วอะขายอยู่เส้นละ800วันนี้มีคนมาต่อ150มันยิ่งกว่าขาดทุนก็เลยไม่ได้ขายเอาไว้มันทยอยขายไปก็เหลือแค่3เส้นไม่เป็นไรยังเอาไว้อยู่ได้แต่หินนี้อันนี้สีใครคิดว่าหยกไม่ใช่หยกนะเป็นหินชนิดหนึ่งเรียกว่าวาลิสไซต์วาลิสไซต์นี่แปลว่าหินแห่งความอุดมสมบูรณ์มันมาจากแถวตะวันตกแถวอเมริกาแถวนั้นอ่ะมันไม่มีวาลิสไซต์นี่ไม่มีในไทยอันนี้ตระกูลหินเหลืออีกหินหนึ่งอันนี้เรียกว่าคือมันเป็นหินเนื้ออ่อนอ่ะตระกูลหินภาษาไทยเขาเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมานภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าควอตหินชนิดเนี้ยเขาเอาไปส่วนมากก็เอาไปแกะเป็นเครื่องวัตถุมงคลต่างๆจีนนิยมแกะหินชนิดเนี้ยภาษาจีนเขาเรียกหินจุ่ยเจียอย่างเงี้ยอันนี้คือตระกูลหินแต่นี่อันนี้คล้ายแมกเนทไทต์แต่มันจะต่างกับแมกเนทไทต์ตรงที่ถ้าเป็นแมกเนทไทต์นี่แม่เหล็กดูดติดอันนี้เขาเรียกว่าเฮมาไทต์ก็คือมันจะสีเหมือนกันอะแม่เหล็กดูดไม่ติดก็เรียกว่าเฮมาไทต์เลี่ยมคือถ้าเจรไนแล้วมันจะสีคล้ายๆหินก้อนเนี้ยหินก้อนนี้เขาเรียกว่าไพไรต์ไพไรต์แปลว่าหินเก็บเงินเก็บทองมันมีในนี้มันมีแร่เงินเยอะเขาถึงเรียกแร่เงินแร่ทองก็มีอันนี้มันไม่ได้เจียก็มองดูไม่สวยถ้าเจียแล้วเขาไม่ใช่ว่าเจียเฉยๆเขาก็เอาไปลงแว็กอีกทีแบบเนี้ยส่วนก็คือลงแว็กทั้งนั้นจะมีถ้าไม่ได้ลงแว็กมันก็จะด้านด้านนี่ตระกูลหินอันนี้เล็กๆอย่างเนี้ยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เทอร์คอยส์หรอกมันมีหินชนิดหนึ่งที่เขาเอาไปผลิตคล้ายๆมันเรียนแบบเทอร์คอยส์หินชนิดนั้นเขาเรียกว่าหินเฮาไลท์มันจะคล้ายกันมากแล้วมาทำลายได้ทำลายเหมือนเทอร์คอยอันนี้ไม่ใช่เทอร์คอยเป็นพวกหินไฮไลท์เฮาไลท์ไม่ใช่ไฮไลท์เฮาไลท์อันนี้นี่คือไทเกอร์อายไทเกอร์ก็เสืออายก็ตาคือตาเสือคนมักจะไปหลอกขายเป็นว่าคดไม่สักแต่ที่จริงมันไม่ใช่คดไม่สักเพราะว่าคดไม่สักนี่มันหายากมากกว่าไทเกอร์อายมากไทเกอร์อายนี่เป็นหินแต่ลายมันเหมือนกับคดไม่สักที่สุดอ่ะในต้นไม้สักอ่ะมันมีลายซึ่งมันเหมือนก็เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันนี้คดไม่สักที่จริงไม่ได้เรียกคดไม้สักนะที่จริงก็คือไทเกอร์อายมีหลายทวีปที่มีหินไทเกอร์อายราคาไม่แพงหรอกเพราะว่ามันหาได้ง่ายถ้าหินราคาแพงๆมันก็หายากแปลว่าหายากทั้งไทเกอร์อายทั้งฮาวไลท์ทั้ง
ไฮไลท์ทั้งเฮมาไทอันนี้ไม่แพงส่วนอันนี้อย่างเนี้ยของเขานำมาจากประเทศอินเดียเป็นไม้สาระนี่ออกมาเป็นลูกประคำนับให้ได้108เขาถึงจะใช้ได้ส่วนนี้อันนี้ตระกูลพลอยจะต่างกับหินยังไงพลอยอันนี้เป็นพลอยเนื้ออ่อนพลอยสีชมพูแล้วมันไม่ใช่พลอยจริงด้วยมันเป็นพลอยสังเคราะห์มันเป็นเหมือนพลอยหงส์อะเทียมขึ้นมาเอาไว้วันหลังจะเล่าให้ฟังว่าวิธีสังเกตไอ้พลอยเนี่ยสังเกตยังไงอันนี้ก็เช่นกันมันก็เป็นพลอยสีเหลืองซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นบุษราคำแต่ไม่ใช่บุษราคำจริงๆแล้วมันจะแพงมากสีมันสีเหลืองอ่อนสีมันก็อ่อนลงไปตามกาลเวลานะถ้ามันไม่ใช่ของแท้แม้กระทั่งแหวนที่ใส่นี่ก็ไม่ใช่บุษราคำแท้บุษราคำแท้มันจะสีเข้มสวยเป็นประกาย